รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเรียนนอกรั้วของเราในวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่ศูนย์ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองที่นี่ค่ะเป็นสถานที่การจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอ่างทองและก็สน.ยังได้มามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของที่นี่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันในรายการค่ะเดิมเลยนะคะเราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะเป็นทักษะชีวิตนะคะที่เราจัดให้ทั้ง14ตำบลของกศน.อำเภอเมืองเรานะคะโดยที่คุณครูกศน.ตำบลเนี่ยเข้าไปจัดนะคะเข้าไปจัดในการส่งเสริมสุขภาพนะคะมีทั้งการทำสื่อต่างๆไปให้ผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้จักการใช้เทคโนโลยีหรืออะไรเพื่อคลายเหงานะคะอยู่กับบ้านให้ใช้ไลน์เป็นให้ทำ Facebook ได้หรืออะไรได้อย่างเงี้ยเพื่อแก้เหงานะคะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการอาหารที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเราได้ดำเนินการเรื่องของผู้สูงอายุเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงวัยหัวใจสมาร์ทนะคะที่เราได้คิกออฟไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะของเราก็ดำเนินการมารวมกันที่กศน.อำเภอนะคะทั้ง14ตำบลเลยเหมือนกันเป็นรวมตัวครั้งใหญ่มากจากที่เราทิ้งห่างกันช่วงโควิดแล้วไม่ได้เจอกันทุกตำบลนี้มากันแน่นเลยค่ะนะคะก็เราได้ดำเนินการก็มีคุณหมอมีพยาบาลนะคะมาให้ความรู้นะคะสอนเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตการสอนธรรมะในช่วงวัยของผู้สูงอายุแล้วก็มีทีมชมรมการออกกำลังกายมาสอนนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยให้ผู้สูงอายุเนี่ยระมัดระวังขึ้นในการที่จะเชื่อหรืออะไรในเกี่ยวกับเรื่องสื่อนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสอนการเหมือนเล็กๆน้อยๆในการที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะทำมาหากินหรือใช้สื่อออนไลน์หรือว่าอาชีพเล็กๆน้อยๆที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุอะค่ะการทำงานร่วมกับเครือข่ายนะคะกศน.เนี่ยมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะโดยเฉพาะกับโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอ่างทองนะคะเรายินดีเป็นอย่างมากบอกตรงๆเลยว่าทำงานกับทางเทศบาลเนี่ยเรื่องงบประมาณไม่ใช่สาระสำคัญของการทำงานร่วมกันเลยนะคะคุณหมอรุ่งบางทีติดต่อประสานไปมีค่าของให้ออกอันนี้ให้ขอแค่ทางผอ.จัดวิทยากรมาให้เราก็พอหรือบางครั้งเราไม่มีอะไรเลยแต่เราจะมาจัดกิจกรรมหมอรุ่งก็จะเตรียมไว้ให้เรานะคะเรามีเท่าไหร่เราก็มาดำเนินการได้นะคะโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะที่เราสามารถที่จะเอาของพวกที่ว่าขยะหรืออะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามาทำดอกไม้ทำเก้าอี้ทำอะไรเนี่ยผู้สูงอายุจะชอบนะคะงานห้องสมุดงานอัธยาศัยก็จะเข้ามาทำมาส่งเสริมการอ่านให้ผู้สูงอายุนะคะอย่างที่น้องบอกไปก็คือว่าเราเริ่มทำแผนด้วยกันตั้งแต่ต้นทุกครั้งที่ทางนี้จัดการเรียนการสอนกศน.ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้งถ้าสำหรับตอนนี้ก็ถามว่าก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะแต่ก็อยากจะเติมเต็มในส่วนของเรื่องของกฎหมายอย่างที่บอกนะคะในตัวเทศบาลเองเนี้ยอาจจะมีคนมาให้ความรู้แต่เขตนอกอีก13อำเภอเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะคะก็ยังอยากที่จะเอาลงไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทางด้านมรดกหรือด้านผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุเองจะได้รับหรือการดูแลจากภาครัฐต่างๆที่จะดูแลให้กับผู้สูงอายุว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ห่วงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรต่างๆนะคะผู้สูงอายุบางทีก็อยู่กับบ้านอยู่อะไรเงี้ยอาจจะมีไม่ใช่แค่แก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเดียวก็อาจจะมีคนอาจจะลงเข้าไปหลอกลวงอะไรเขาได้ก็อยากที่จะไปให้ความรู้
ให้ความตระหนักในการที่การไว้วางคนอะไรเงี้ยไว้วางใจคนอะไรต่างๆเงี้ยค่ะก่อนอื่นก็อยากนำเรียนว่าในเขตพื้นที่ของท่านนายกเตือนใจทรงไกรเนี่ยก็คือประชากรในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยปรากฏว่าในปี 2563-64 เนี่ยเรามีผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากรที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นกิจกรรมผู้สูงอายุก็เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญก็เลยมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นรุ่นที่1เมื่อปี2563รุ่นที่2ปี2564แล้วก็จะดำเนินการจัดตั้งรุ่นที่3ต่อไปในปีงบประมาณ2565-66เนี้ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องนำเรียนว่ากิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นส่วนสำคัญที่เราเข้ามาดูแลโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอนามัยอารมณ์สังคมแล้วก็จิตใจโดยทั้งเราได้จัดตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งของเทศบาลสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็งบของสปสช.ก็ดีและที่สำคัญที่สุดเราได้รับความร่วมมือจากกศน.อำเภอเมืองอ่างทองเป็นอย่างดีทั้ง2รุ่นนะครับทางกศน.เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้ามาดูแลในเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเข้ามาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุมาให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมที่เขาสนใจกิจกรรมที่เขาถนัดแล้วกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อชุมชนของเขานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เขาเนี่ยลดภาระในเรื่องของความเขาเรียกอารมณ์ในทางสังคมลงไปนะครับไม่ให้เขาเป็นผู้เงียบเหงาไม่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งอะไรทำนองนี้นะครับอีกสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่า เราจะได้เห็นความสามารถของผู้สูงอายุซึ่งเขาสะสมมาตลอดเวลาจากการกระตุ้นจากการให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ของการศึกษาโรงเรียนของอำเภอเมืองอ่างทองนะครับอันนี้ทางเทศบาลเองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางกศน.ของอำเภอเมืองนะครับที่ตั้งใจแล้วก็ระดมทั้งบุคลากรระดมทั้งทรัพยากรมาสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเป้าหมายที่เหมือนกันก็คือการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยดูแลทั้งด้านอารมณ์สังคมจิตใจของผู้สูงอายุให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในเขตชุมชนของเขาเนี่ยครับเป็นการให้ความสำคัญด้านประชากรด้วยกันนะครับผมในนามของตัวแทนท่านนายกเตือนใจทรงไตรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรมากกว่า 20% เนี่ยเราจะดูแลเขาให้เขามีความสุขให้เขาได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกเตือนใจทรงไตรได้พูดไว้กับผมพูดไว้กับทีมงานเสมอครับจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกศน.เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแบบปิดทองหลังพระก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการให้การศึกษาตลอดทั้งชีวิตคนเราเนี่ยต้องศึกษาตลอดทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆนะครับความสามารถต่างๆของคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้จะเกิดจากในห้องเรียนนะครับมันเกิดจากวิถีชีวิตที่เขาอยู่ทำอย่างไรเนี่ยกศน.เป็นการศึกษาเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์จากการศึกษาในการดำรงชีวิตให้เขามีการดำรงชีวิตอยู่ในฐานะต่างๆกันเนี่ยยังมีความสุขเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่กศน.เองก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีความสามารถและที่อย่างยิ่งก็คือการเสียสละแล้วก็อดทนที่จะทำงานอยู่กับพี่น้องประชาชนในทุกวัยนะครับในทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ดีผู้สูงอายุก็ดีเยาวชนก็ดีแม้แต่คนในวัยประกอบที่เขาประกอบอาชีพหรือทำงานกศน.ก็มีบทบาทที่จะยกฐานะเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญครับคือจริงๆโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็มีกิจกรรมเนี่ยจริงๆมาตั้งแต่ปี2553เพราะว่าทางชมรมเนี่ยเขาเริ่มจากการมีชมรมนะคะชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลอ่างทอง2ก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการจับกลุ่มนะคะประมาณ 20-30 คนแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนแต่พอมีนโยบายนะคะนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำให้เราต้องพัฒนามาเป็นโรงเรียนเพื่อที่จะฝึกในเรื่องของวินัยนะคะวินัยนะคะในการที่อยู่ร่วมกันเปลี่ยนทัศนคติของผู้สูงอายุเพราะหลายๆท่านจะได้เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเข้าสู่วัยสูงอายุก็ต้องคิดว่าต้องพึ่งพาลูกหลานต้องพึ่งพารัฐบาลนะคะ
ทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดโปรแกรมนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งครั้งแรกนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยเทศบาลเมืองอ่างทองเนี่ยเป็นผู้จัดให้จะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและก็ศึกษาดูงานเนี่ยรวมทั้งสิ้น12สัปดาห์นะคะก็พาไปดูหนังนะคะดูหนังบ้างมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพนะคะมีคุณหมอมาสอนบ้างแล้วก็มีการฝึกอาชีพร่วมกับกศน.นะคะซึ่งกศน.เนี่ยก็จะมีคุณครูนะคะคุณครูที่เรียกว่าครูอาสาสมัครหรือครูเอ็มเนี่ยก็มาสอนในเรื่องของการลืมการอ่านการลืมการอ่านเป็นยังไงคะบางคนเนี่ยเคยร้องเพลงได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยลืมการอ่านก็คือลืมเนื้อหาลืมเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเอ็มก็เลยสนับสนุนนะคะในการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายนะคะเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีการสันทนาการมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะโดยการทำชุดของคาราโอเกะขึ้นมานะคะผู้สูงอายุก็มีการจำในเรื่องของการอ่านเนี่ยก็คือการร้องเพลงนะคะแล้วก็จะมีกศน.ตำบลตลาดหลวงก็ช่วยด้านการฝึกอาชีพต่างๆมากมายอาจจะเป็นการทำลูกปัดนะคะการร้อยลูกปัดการร้อยสายคล้องแมสนะคะการทำเจลแอลกอฮอล์ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะมีการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของการอ่านโรงเรียนของเรานะคะมีการจัดตั้งเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย2รุ่นแล้วนะคะในปี2563ก็เป็นรุ่นที่1แล้วก็ปี2564ถึง2565เป็นรุ่นที่2เพราะเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดจึงทำให้เรามีการดีเลย์นะคะผู้สูงอายุเนี่ยเราจะรับเพียงแค่รุ่นละ50คนเพื่อได้คุณภาพนะคะพอรุ่นที่2ก็รับอีก50ตอนนี้ก็ได้เป็น100คนแต่ทีมงานของเราเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลผู้สูงอายุนะคะติดบ้านลดลงติดเตียงลดลงแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ถือว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่เรานำมาพัฒนาศักยภาพแล้วก็ฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆเนี่ยทำให้เขาช่วยเหลือประโยชน์ของสังคมเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นที่เขาเรียกว่าไม่ทำให้เกิดภาวะพึ่งพิงนะคะไม่เป็นภาระกับลูกหลานแล้วก็ไม่เป็นภาระกับสังคมหรือรัฐบาลค่ะเขาก็จะมีการสมัครนะคะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดรุ่น3ก็เริ่มมีการมาสมัครแล้วทีนี้สมัครการมาสมัครเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันโดยการขับเคลื่อนก็คือใช้ตัวชมรมผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยที่ได้รับเอกสารเป็นองค์กรอิสระเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกิดความเข้มแข็งของชมรมนะคะเขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็คณะกรรมการนะคะก็จะมีตัวประธานนะคะรองประธานแล้วก็มีคณะกรรมการในชมรมมีเหรัญญิกซึ่งมีการทำงานเป็นระบบมีการแสดงรายรับรายจ่ายนะคะที่เป็นระบบก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นปากต่อปากแล้วก็มีองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนก็ทำให้เขามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองทุกกิจกรรมเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมได้เยอะยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทางราชการก็จะมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ก็คือนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองรองนายกเทศมนตรีแล้วก็จะมีตัวแทนจากกองสาธารณสุขนะคะก็คอยเป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนติดต่อประสานงานกรณีที่เกิดการติดขัดขึ้นนะคะในโรงเรียนของเราตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง2เทศบาลเมืองอ่างทองนะคะกฎกติกาของเราไม่มีอะไรมากไม่ซับซ้อนนะคะทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้แต่เราสถานที่ตั้งเราอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเราก็ขอเลือกประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองก่อนนะคะให้สิทธิ์ก่อนนะคะผู้ที่จะมาเรียนกับเรานั้นคือสามารถดูแลตัวเองได้อันดับแรกสุขภาพกายต้องมาอันดับหนึ่งสุขภาพจิตนะคะตามมานะคะเรามาเรียนรู้ด้วยกันเราไม่จำกัดว่าคุณจะต้องจบป.4จบป.6จบม.3ทุกระดับชั้นที่จบเรามาเรียนได้นะคะเท่าที่เรามาอยู่รวมกันนักเรียนที่เราผ่านมาแล้วนะคะ2รุ่นเราก็ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่ต้องการออกมาสู่โลกภายนอก
นะคะแล้วเป็นความต้องการของทางโรงเรียนเราด้วยว่าเราต้องการจะดึงผู้สูงอายุออกมาจากบ้านนะคะเพื่อป้องกันเป็นโรคซึมเศร้าที่ฉันต้องเลี้ยงหลานฉันต้องอยู่บ้านนะคะเราดึงออกมาเพื่อมันอยู่ในสังคมของเราให้เกิดการเรียนรู้ดูแลตัวเองได้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะคะเราก็จะมีกิจกรรมโดยเราจะได้รับคำแนะนำจากกศน.ของจังหวัดอ่างทองนะคะแล้วเราก็มีนายกเทศมนตรีของเราดูแลให้การช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆนะคะที่เรามีความจำเป็นแล้วเราก็ได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างเช่นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขของเรานะคุณหมอลุงที่ดูแลพวกเรามาตลอดนะคะพวกเรามาอยู่ในชมรมผู้สูงอายุนะคะเท่าที่น้องกศน.เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยคือน่ารักมากทั้งสองท่านสามท่านที่มาที่กับเราประจำนะคะจะน่ารักมีอะไรก็จะบอกกล่าวกันว่าอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมอยากเรียนรู้ไหมและบางทีเราเนี่ยบางทีเราไม่อยากเรียนรู้ที่เขาเสนออย่างนี้ได้ไหมฉันอยากเอาตรงนี้ตรงนี้ตอบสนองดีมากให้ความรู้ดีมากนะคะอยากจะให้ตรงนี้อยู่กับนักเรียนของเราไปตลอดค่ะค่ะก็มีเพื่อนที่มาเรียนชักชวนนะคะว่าสนุกดีนะนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าได้เราเข้าได้มาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยความแก่ความชราของเราเนี่ยมันจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราจะเข้ามาสู่กับเพื่อนๆต่างวัยอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ชื่นชมให้ฟังว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้นะคะก็ใจง่ายค่ะก็เชื่อเพื่อนก็เลยมาลองดูทีนี้ไอ้ความใจง่ายก็เลยได้ผลคุ้มค่ามากเลยค่ะที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ในด้านพุทธศึกษาเนี่ยค่ะเราก็จะได้รับความรู้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ผู้ชราไม่ค่อยทราบเนี่ยค่ะทางผู้จัดนะคะก็ต้องขอพูดถึงผอ.รุ่งทิวานะคะก็จะจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยมาแนะนำให้เราได้ทราบนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์อย่างไรบ้างการทำพินัยกรรมซึ่งมันตรงกับวัยของเราสมควรจะทำแล้วพินัยกรรมนะคะก็ได้รับทราบนะคะว่าเราจะทำอย่างไรทั้งในด้านกฎหมายในด้านพุทธศึกษาแล้วก็ในด้านจริยศึกษาในด้านจริยศึกษาเนี่ยเราจะได้ทราบถึงว่าอมารยาทที่เราควรทำปฏิบัติขณะที่เราเข้าสังคมเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรส่วนในด้านหัตถศึกษางานฝีมืออันนี้ต้องขอบคุณหลานๆกศน.นะคะก็จะมาให้ความรู้เราให้ตรงกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของโควิดใช่ไหมคะต้องมีแมสต้องมีสายร้อยต้องมีการป้องกันทำอย่างไรนะคะถึงจะป้องกันได้มาสอนทำไอแอลกอฮอล์น้ำยาอะไรอย่างนี้นะคะให้เราได้เอาไปใช้ก็ได้ครบพร้อมนะคะพุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาพละศึกษาเหนือสิ่งอื่นใดได้ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อจิตใจเราตรงกันเรียนรู้ร่วมกันอะไรๆมันก็จะตามมาเพราะสายสัมพันธ์เนี่ยมันสร้างอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะบอกว่าให้ช่วยส่งเสริมนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุต่อไปส่วนหลานๆกศน.ก็ขอให้เดินไปเคียงข้างกับผู้สูงอายุตลอดไปเพราะว่ามือที่หลานๆส่งมาให้เนี่ยมันเป็นความอบอุ่นเวลาเราอะไรๆแล้วหลานๆทุกคนมีคารวะธรรมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะก็ขอร้องนะคะว่าให้จัดเถอะค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อยก็เป็นกุศลได้สร้างสุขให้กับคนแก่ซึ่งเขาเปรียบว่า เหมือนไม้ใกล้ฝั่งนะคะแต่เราไม่อยากเป็นไม้ใกล้ฝั่งหรอกค่ะนะคะให้เราห่างฝั่งถอยห่างออกมาอีกหน่อยนึงนะคะจะได้สร้างความสุขความสุขจะทำให้อายุของผู้สูงอายุยืนยาวค่ะ
ในส่วนของกศน.นะคะที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายก็คือชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอ่างทองก็คือกศน.โดยจะมีครูกศน.ตำบล นะคะอาจารย์ธนพรไพสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นครูอาสาในการทำงานร่วมกันของเราก็คือเวลาผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1เราจะดูว่าผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องของการไม่รู้หนังสือลืมหนังสือหรือเปล่านะคะอันตรงนี้เราก็เข้ามาดูแลส่งเสริมในเรื่องการสำหรับผู้ลืมหนังสือนะคะแล้วก็กิจกรรมโดยที่ครูกศน.ตำบลตลาดหลวงเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้ก็คือจะมาดูแลในเรื่องของการจัดการศึกษาต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพส่งเสริมอาชีพว่าที่จะเหมาะสมกับวัยแล้วก็ผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายที่เรามาร่วมกับเครือข่ายในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะมาร่วมส่งเสริมก็คือในเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเราจะมีหนังสือธรรมะนะคะอย่างเงี้ยนะคะมีหนังสือมาแจกหมุนเวียนให้กับผู้สูงอายุได้เอาไปอ่านหมุนเวียนแล้วก็หนังสือในเรื่องการอาหารเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยที่เราร่วมกับชมรมผู้สูงอายุนะคะของเทศบาลแล้วก็จะมีเรื่องของการทำของเหลือใช้นะคะอย่างเช่นลอตเตอรี่ผู้สูงอายุที่ของเราเอามาทำเป็นพัดเอามาทำเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผู้สูงอายุได้นำไปใช้โดยกิจกรรมอันนี้ของเราเนี่ยได้ออกข่าวนอกลู่ได้ลงหนังสือพิมพ์คือตรงนี้ของกศน.ก็เป็นกิจกรรมที่เรามาส่งเสริมอะค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุเกิดการนำไปใช้แล้วก็ชื่นชอบตรงนี้ก็ประสบผลสำเร็จอะค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ทุกท่านส่วนใหญ่จะสามารถอ่านออกแต่ว่ามันจะมีบางท่านที่ลืมคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะใช้วิธีการสอนโดยตอนแรกจะใช้เป็นเรื่องของการสอนแบบคาราโอเกะนะคะโดยให้ฝึกร้องจะมีตัวคุณหมอก็จะแบบว่าจะมีจัดสถานที่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องเป็นคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ผู้สูงอายุบางทีเขาอ่านคำนี้ไม่ออกเขาลืมคำนี้ไปแต่เขาฝึกจากการร้องเพลงเขาก็จะจำได้ว่าคำนี้คืออ่านว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโดยเอาคาราโอเกะเข้ามาเชื่อมมาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมค่ะเสียงตอบรับดีมากนะคะต้องบอกเลยว่าชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกับกศน.เนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตั้งแต่คุณหมอได้ประสานไปครั้งแรกว่าครูเอ็มทางเราจะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะเราจะต้องมาทำแผนร่วมกันว่ากิจกรรมในตารางอบรมตารางเรียนของผู้สูงอายุเนี่ยเทศบาลกับกศน.เราเนี่ยค่ะเราจัดตารางวางแผนการเรียนให้กับผู้สูงอายุร่วมกันตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกเลยค่ะจะต้องมีกศน.เข้าไปอยู่ในแผนในการกิจกรรมทุกครั้งค่ะผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่ว่างงานแล้วก็จะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่ไม่ได้มีกิจกรรมที่จะทำแต่พอออกมาเนี่ยตรงนี้ทุกคนสนุกแล้วทุกคนกล้าแสดงออกแล้วทุกคนก็จะแสดงศักยภาพไอเดียจากที่ว่าบางคนขี้อายเขินก็จะเริ่มจากการฝึกร้องเพลงมีการแสดงออกเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณหมอเนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นเป็นคนที่นำกิจกรรมแล้วก็คอยผลักดันถ้าเกิดช่วงไหนที่ผู้สูงอายุมีการเขินอายเราก็จะซัพพอร์ตเพื่อให้เขาดูว่าของเขามีศักยภาพเขาดีนะเขาไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาเกิดความผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วทุกคนก็จะมีการที่กล้าแสดงออกแล้วก็สนุกสนานนะคะแล้วก็จะมีความสุขคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอ่างทองนะคะที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุนะคะให้รู้คุณค่าของตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเรียนนอกรั้วของเราได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ